สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะเป็นปีใหม่ไทยสงกรานต์ซึ่งนี่ก็ไปนั่งขบวนมาเหมือนกันเป็นขบวนอะไรครับเป็นขบวนนางสงกรานต์ใช่ก็ไปนั่งข้างหลังนะให้เขาได้รดน้ำดำหัวอ๋อไม่ใช่ว่านั่งตรงกลางขบวนไปนั่งข้างหลังแล้วก็ช่วยเข็นขบวนบ้างนะฮะเราก็จะมาเข้าถึงเรื่องของการรีแคปกันเลยดีกว่าไม่พูดพร่ำทำเพลง The Face Thailand แล้วนี่คือ EP 9แล้วข้างหลังก็คือม่วนงานข้างหลังเนี้ยคือก่อนจะดีไซน์กันลืมนะฮะซึ่งก็อยากจะบอกว่า EP 9เนี้ยคือนัวมากนัวประแดกมากถ้าเป็นประแดกก็คือเป็นประแดกที่ของสุรินทร์เลยอ่ะนึกออกป่ะคือแซ่บแซ่บนะฮะก็เริ่มจากมาสคาสกันเลยมาสคาสเนี่ยคืออเมซิ่งมากตรงที่คริสหอวังมาเป็นพิธีกรใช่แล้วขุนไปไหนคิวไม่ว่างก็คือก็ประมาณนั้นแล้วก็คริสพิธีกรมีพลอยเชอร์มานมาเป็นเมนเทอร์ช่วยสอนในเรื่องของการacting ในเรื่องของการเขาเรียกอะไรนะในการแบบ acting เพื่อแบบเดินใน red carpet เขาก็ใช้ทุกคนเนี่ยหลับตาคิดถึงภาพว่าตัวเก่าเนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นดาราฮอลลีวูดทุกคนก็จะมีแต่ละคนก็จะมีในใจว่าฉันจะเป็นใครฉันจะเป็นตัวเองอย่างสกายก็คือฉันจะเป็นตัวเองที่แบบโด่งดังเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นแบบว่าฉันดังมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนอื่นก็จะมีดาราฮอลลีวูดในดวงใจต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการแข่งขันมาสคาซีค่อนข้างยิ่งใหญ่นะใช่เพราะว่ามีสปอนเซอร์เนี่ยเข้ามาก็คือปูปยาปูปยาก็จะมาเป็นสเปเชียลเขาเรียกอะไรอ่ะเมนเทอร์ด้วยก็เป็นสเปเชียลเมนเทอร์ว่ะเป็นคนตัดสินเป็นกรรมการสวยมากก็คือจริงก็คือตายหมดนะก็คือตายหมดทั้งรายการเลยทั้งรายการ เพราะว่าปูปยานี่คือส่งมิสยูได้นี่คือมงมิสยูโลกเลยนะถ้าอยากได้มีมงที่3ของเมืองไทยส่งปูปยาใช่ไหมเพราะก็คือมีโปรไฟล์ก็ดีโอ้โหก็คือ UN นะฮะมาเรามาเข้าเรื่องของการแล้วก็มีกรรมการมีเยอะมีมะตูมาอีกละแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้บริหารของปูปยาก็มาขายกันในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักต่างๆช่วยแบบว่ากระชับสัดส่วนกินแล้วก็จะผอมอะไรประมาณนี้อ่ะก็จะเป็นโจทย์ของการเดินพรมแดงโดยจะมีการทักทายกับตากล้องต่างๆเหมือนเป็นเซเลบดาราฮอลลีวูดแบบจริงจังใช่แล้วก็ไปหยุดที่แบล็คด็อกแล้วก็จะมีมะตูมเนี่ยเป็นนักข่าวคอยสัมภาษณ์ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องขอชมความทุ่มทุนของมาสเตอร์คลาสเพราะอันนี้เป็นกึ่งมินิแคมเปญเลยเพราะว่ามันมีความเล่นใหญ่เป็นแม็กซี่เดรสเป็นการแบบว่าออกไปแบบ Maxi Challenge มีความออกไปแบบในโลกภายนอกในโลกภายนอกคือมีงานจัดที่อลังชุดจัดเต็มมากสวยมากเรานึกว่าตอนแรกที่เขาโปรโมทมาเรานึกว่าอันนี้คือแคมเปญใช่ไหมเพราะชุดแต่ละคนเนี่ยโหจีน่านี่คือสวยมากเลยนะจีน่าสวยจริงๆจีน่านี่คือเวเน่เลยเนาะเวเน่ผมเหิมนี่คือเวเน่ชุดว่ายน้ำอ่ะผมนี่คือใช่อ่ะก็คือแต่ละคนเรามาพูดถึงแต่ละคนเลยละกันอ่ะจริงๆดิฉันจดไว้แต่ดิฉันลืมเอามาดิฉันขอกลับไปเอาที่บ้านโอ้โหไม่ทันแล้วนี่ขอแบบจอยๆเราจะแบบรีแคปกันแบบจอยๆม่วนกว่าจอยอ่ะเรามาเริ่มคลิปแบบว่าผู้ชายกันก่อนละกันอ่ะเอาผู้ชายให้จบนะคะเอาคนแรกเลยโจเซฟโจเซฟนี่ดูเป็นดาราฮอลลีวูดจริงจังเพราะหน้าตาเขาก็ดูเป็นไทเรซ่าติดคาริเบียนได้เหมือนแบบมารับรางวัลลูกโล่งทำคำเกรนโกลบคือสวยมากสวยมากว่ะคือเดินนะมีการทักทายกับผู้คนมีการแบบแล้วดูรีแลกซ์ดูไม่เกรงมันเป็นบุคลิกของซูเปอร์สตาร์จริงๆใช่มีการแบบทีเล่นทีจริงกับตากล้องมีการแบบพูดคุยหยอกล้อกับนักข่าวใช่ซึ่งดีน่ารักดีนะฮะดีน่ารักแล้วตอนพูดคุยก็คือมองนิกกี้เนี่ยเสียดายนิดนึงหุ่นหน้าตาคือเขาหล่อเขาสูงเขาเท่มากเขาสมาร์ทแต่เขาไม่ธรรมชาติใช่เขาแข็งไปหมดเลยเขาอะไรไม่ใช่หมายถึงว่าบุคลิกแข็งไม่ละเขาดูจริงๆแล้วว่าเขาสูงกว่าโจเซฟอีกนะแล้วเขาก็ดูออกมารูปร่างเขาแบบว่าสูงขาวดูดีแต่ว่ามีความเกรงไปหน่อยเสียดายแล้วก็ตอบคำถามก็คือพักใช่มาที่อาร์ติล่าก็คือโดนออกมาหล่อมากโดนมันขมิบตุบๆๆๆเลยแต่พอพูดโป๊ก็คือห้ามพูดหรอ
น่ารักอยู่สามีในน่ารักคือรู้สึกว่าอติล่าเป็นคนที่เวลาพูดจะรู้สึกเหมือนแบบคิดคำพูดไม่ค่อยออกจะมีความคิดเหมือนแบบไม่กล้าที่จะพูดเพราะว่ากลัวพูดผิดกลัวพูดอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะฮะแล้วก็แต่ตอนเดินเนี้ยก็คือยิ่งกว่าดาราหล่อยิ่งกว่าดาราไทยตอนนี้ที่มีไม่คืออติล่าเขาแบบขายได้อยู่แล้วรูปร่างหน้าตาเขาอะเนาะมาที่เตอร์ลูกสาวเธอด้วยความที่ตัวเล็กผิวแทนที่นิ่มชุดก็แบบเรียบแบบนึกออกใช่ไหมผมเรียบใช่ไหมรวบใช่ไหมคือโต๊ดเนี่ยไม่เหมาะกับการเดินพรมแดงเอาจริงๆตัวเล็กไปหมดเลยมันแบบดูไม่มีความเป็นซุปตาร์ที่ฮอลลีวูดนี่ว่าอินเนอร์นี่แหละเอาจริงถ้าตัวเล็กหรือว่ามันเรียบแต่แบบอินเนอร์มันส่งมันจะดีกว่านี้อันนี้คือมันดูแบบวันนี้มาแค่เป็นคนร่วมงานดูนิ่งๆดูเหมือนเป็นผู้ติดตามเซเลบอีกทีนึงแล้วยิ่งมาตอบคำถามก็คือไปได้เลยไปได้เลยมาที่ผู้หญิงกันบ้างใช่ดารันโอ้โหนี่คือเจ้าหญิงแห่งวงการฮอลลีวูดคือแอนฮาร์ทเวย์คือสวยมากแล้วบุคลิกนางคือนางเป็นคนเดียวนะที่มาในคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นจะเป็นเฟสเป็นแบบว่าเป็นนึกออกใช่ไหมอันนี้มาเป็นแบบเจ้าหญิงมาเป็นแอนทองมาเป็นแอนทองซึ่งได้มากอะแล้วคือชุดเธอผิวพรรณชอบนี่คือจูลี่นี่เป็นคนหนึ่งที่แบบต้องติ๊กถูกอะว่าเขาแบบนี่คือเหมือนเป็นมิสอะไรเนี่ยรัสเซียหรอรัสเซียเวิลด์ด้วยนะ ไม่ใช่ยูนิเวิร์สนะ เป็นรัสเซียเวิลด์อะตอนตอบคำถามได้คำถามที่แบบว่าแทงจิตใจดำมากว่ารู้สึกไหมว่าเนี่ยอ้วนซึ่งจริงแล้วก็คือถ้าเป็นใน IG น้องด่าแล้วนะนึกออกใช่ไหมถ้าเป็น IG ก็คือด่ากลับแล้วแล้วนางหัวใครไปดูตัวเองก่อนน้ำหนักเท่าไหร่แล้วผอมไหมสวยเท่าพี่ไหมแต่นี่ก็คือว่าก็ต้องตอบคำถามแบบนางงามอยู่ไม่แต่อันนี้เอาจริงๆนะถ้าอวบแล้วสวยขนาดเนี้ยก็ไม่ติดเพราะด้วยความที่นางอ่ะเป็นลูกครึ่งนางโครงใหญ่นางเนาะสะโพกอะไรนางใหญ่เพราะฉะนั้นการลดที่จะให้ยากมากคือน้องต้องหอมไปเลยซึ่งหอมไปเลยก็ไม่สวยอีกใช่นางตอบคำถามได้ดีนะเอาจริงนะจริงๆอ่ะน้องอาจจะไม่ได้อ้วนมากหรอกลองน้องผิวแทนผิวเข้มขึ้นกว่านี้สิมันจะเฟิร์มขึ้นอันนี้น้องเป็นแบบว่าเจ้าหญิงดูเป็นแบบผิวไงผิวขาวมันเลยถ้าน้องไปอยู่เมืองนอกถ้าไปแข่งเมืองนอกล่ะก็ธรรมดาใช่แต่นี้มาอยู่กับอีแก้อีคามที่จีน่าเอ่ยที่สกายที่ตัวแบบกิมดิมกองดองไงใช่ใช่อ่ะแล้วก็ต่อกันที่สกายเลยพูดถึงกันเมื่อตะกี้สกายนี่ก็ชายนิ่งมากนางเป็นคนที่สวยหน้านางสวยเนาะนางมีความเป็นนั้นมีเรียปากชัดนู่นนี่นั่นตาใหญ่อินเนอร์ดีเดินสวยแล้วตอนตอบคำถามก็ดีเป็นธรรมชาติเขาถามเรื่องเชียร์ไงมีปัญหากับเชียร์หรอนะออซึ่งนางก็ไม่มีเวลาการที่ปีรักเท่ากันทุกคนทางตาอ่ะมาที่เชียร์มาเชียร์ชอบนี่ชอบแบบชอบมากเพราะว่าเชียร์เป็นดูเป็นแบบว่าวิกตอเรียซีที่มาเดินมันจะมีความเป็นโมเดลเหมือนเป็นท็อปโมเดลของฝรั่งเศสนึกออกใช่ไหมเหมือนแบบมาจากอิตาลีฝั่งยุโรปที่แบบจะมีความสวยในโมเดลอ่ะเหมือนเป็นแบบว่า Royal Spokesperson ใช่ๆอารมณ์นั้นคือแบบสวยมากแล้วก็ตอนตอบคำถามก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเฮลโล่เซย์เฮลโล่แบบว่าเฮฮามากมายแต่ก็ตอบถามไม่ได้เฟกไม่ได้แบบดูแบบไม่ธรรมชาติอะไรขนาดนั้นก็คือดีนะฮะมองไม่ดูสิฮัลโหลโอ้อะไรคือการจอยเปล่าไม่ได้เลยนักบินก็คือเปล่าคือโอ้นึกว่าตอนแรกนึกว่ารอดอนักบินเหรอใช่นักบินมาตอบกันที่ใครดีโจลี่โอ้ไปแล้วดารันโอ้ไปแล้วจีน่าสวยมากจีน่าชุดสวยเราชอบชุดเราชอบการแต่งหน้านี้คือเชดดิ้งนี้ก็คือหมดเลยนะคอนโทรหมดเลยนะคือเราคือเป๊ะปังอลังเวอร์มากคือกรอบหน้าคือชัดมากแต่นางก็จะมีความเกรงนิดนึงเกรงนิดนึงมีความแบบว่าชุดสวยจริงแล้วก็มีโดนสาวนี่ไงจับไอ้เคปข้างหลังบ่อยจับหางบ่อยนี่มันก็ต้องจับติดจับไปนิดนึงมาที่ใครอีกมาที่คนนี้ดีกว่าสวยสง่าปริมก็คือสวยคือด้วยความที่ปริมเป็นคนคอแพะคอสูงระหงมันแต่ชุดปริมทำไมถึงได้ชุดสั้นนี่งงอยู่เนาะถ้ามันไม่ได้แบบชุดรัตติยาเหมือนคนอื่นเนาะมันดูไม่ค่อยปุ๊บก็คือจบทางก็คือเป็นคนไม่รู้จะพูดอะไรพูดลุ้นน่ะต้องลุ้นจะพูดอะไรออกมาวะจริงๆเกือบเรียนนะ
แน่นอนเลยนะคะมีแบบและตัวช่วยที่ดีมากบอกได้ไหมคะบอกไม่ได้ค่ะว้าพูดไปเรื่อยเวอร์คือก็บอกมาเลยสิว่าแน่นอนค่ะตัวช่วยของปริมเนอร์คือ LB ปลายปลายยานั่นเองค่ะจำไม่ได้จำชื่อแบรนด์ไม่ได้แบ็คดรอปอยู่ข้างหลังนี้ซึ่งดีมากอ่ะเสียดายคือนางก็ยังบอกเองแหละว่านางอ่ะไม่ถนัดที่จะพูดนางเป็นคนพูดรู้เรื่องแต่นางถนัดเดินคือนางเดินเก่งจริงๆอ่ะเหลือใครอีกน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าหมดแล้วอ๋อยังตายไซก็คือไซนี่ก็มาแบบเอเชียนลุคเลยนะมาเหมือนแบบว่านางเอกชายอะอารมณ์ยาย่าหญิงชิปไปเหมือนใช่ใช่ใช่นิ่งนิ่งหน้าแบบหน้าแข็งแข็งหน้าดูแบบนอกปะเออนะฮะซึ่งก็สวยเดินดีตอบคำถามดีนะเออนะฟ้าก็สวยนะฮะแต่ก็คืออย่างที่บอกเหมือนกันว่าอย่าพูดพูดอย่าพูดอย่าพูดพูดไม่รู้เรื่องบุคลิกภาพตอนพูดอะไม่ดีใช่แต่ตอนไม่มั่นใจเท่าไหร่อะตอนเดินตอนอะไรอย่างเงี้ยดีอ่ะทีนี้ก็มีการตัดสินกันละคนก็เลือกกันมาก็มีโจเซฟมีสกายแล้วก็ทรายอันนี้คิดว่าลูกค้าอาจจะชอบที่ทรายมีความขายของขายครัวให้ก็จริงๆมีอีกคนนึงหรือเปล่าจำไม่ได้เออช่างมันใช่แล้วก็เลยคนที่มงก็คือโจเซฟมีความแบบธรรมชาติที่สุดแล้วธรรมชาติที่สุดและดูเป็นแบบมาเดินพรมแดงจริงๆดูไม่เกรงนึกออกปะแต่คนอื่นมันยังมีความแบบเหมือนคิดอะไรตลอดเหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรไม่ธรรมชาติแต่โจเซฟนี่คือเหมือนเดินตามกาไม่เหี้ยคือจอไม่เหี้ยเลยหรอเหมือนเดินสบายๆแต่มีเสน่ห์มีความเป็นฮอลลีวูดของจีนจริงๆมันมีเขาเรียกว่าอะไรมีความเปล่งประกายของซุปตาอยู่ในตัวโดยโจเซฟก็จะได้อยู่ในเซฟโซนและก็ได้ผลิตภัณฑ์ไปใช้ตลอด1ปีและก็ได้ถ่ายคู่กับปูปยาในแอดต่อไปด้วยในโฆษณาต่อไปก็ได้รู้กับคู่ก็คือต้องปล่อยเสื้อแล้วก็ถ่ายซิกแพคอ่ะเอาจริงคือเขาคิดมาแล้วหรือเปล่าก็คือไม่เอาชนีอ่ะเออก็คือว่าก็จะเซฟก็คือได้อ่ะรู้ไหมก็ประหยัดตังค์การไปจ้างนางในแบบเนี้ยก็คือจูลี่ก็ไม่ได้ไงเพราะว่าจะอันสลัดแล้วก็จะแบบว่าดูไม่ได้กินหรอก็ไม่ได้ไงจะดูมันเป็นคนอื่นจะมาถ่ายก็ได้ดูผู้หญิงก็ไม่มองไงก็ต้องมาคราวนี้ก็มาลุ้นผู้ชายละลุ้นอาร์ติล่ากับโจเซฟละปรากฏว่าอาร์ติล่าก็มีลูกไปละไม่เกี่ยวตัดออกเหรอตัดออกแล้วก็เลยโจเซฟก็เซฟแกร่งไงก็เลยโจเซฟก็เลยมงไปมาต่อกันที่แคมเปญกันละกันแคมเปญเนี้ยคือสนับสนุนโดย Shoes Global ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์รองเท้าที่จะมีทั้งรองเท้าแบบใส่แบบแฟชั่นสวยๆเป็น High Heels กับรองเท้าที่เป็นรุ่นโซฟาที่ดิฉันเนี่ยชอบซื้อให้คุณแม่อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นรองเท้าเพื่อสุขอนามัยสุขภาพซึ่งดีมากซึ่งโจทย์เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ายากมากคือเขาเนี่ยจะให้มีการเหมือนเป็นแบบว่าแฟชั่นวิดีโอมีการแบบเดินแบบโดยใช้ไฮฮีลส์แล้วพอเดินแบบปุ๊บก็จะมีแบ็กสเตจที่แบบว่าเปลี่ยนเป็นรุ่นโซฟาแล้วก็ไปปาร์ตี้ว่ะคือขาดกันเวอร์คือจะมีขั้นตอนในการถ่ายอะเยอะจะเต็มอิ่มนะตอนแข่งอะซึ่งพลอยเชอร์มานบอกว่าไม่มีเกิดขึ้นจริงไงแบบเนี้ยนึกออกปะคือถ้าจะทำงานแบบเนี้ยใช้เวลาหลายวันนะ อย่างน้อย2-3วันยังต่ำกว่าจะถ่ายบนแฟชั่นโชว์ได้กว่าจะถ่ายที่ไอตัวห้องแบ็กสเตจได้อะซึ่งแบบมันทุกคนจะบอกว่าเออยากแล้วก็คิดว่ายากจริงๆแต่เราชอบเพราะว่าเราอ่ะชอบดูแคมเปญที่ได้เดินมันเต็มอิ่มใช่มันมีทั้งแบบถ่ายข้างในแล้วมันถ่ายเต็มอิ่มให้เราเห็นหลายมุมซึ่งการเรียงลำดับก็จะเป็นสิทธิ์ของโจเซฟก็จะได้เลือกเพลงด้วยเพลงที่1เพลงที่2เพลงที่3ซึ่งเพลงที่1ก็โอเคแต่เพลงที่2ที่โจเซฟเพลงของโจเซฟอ่ะเราชอบนะโอ้ชอบเหรอใช่เราคิดว่ามันเดินแบบเดินได้โอเคอยู่นี่ว่าเพลงของโจเซฟอะเดินได้โอเคแต่ว่ามันอาจจะแบบเหนื่อยไปหน่อยมันจะดูแบบเหมือนไปเต้นโยกต้องแพงอย่างเดียวอะเออก็เหรอเอามาสตาร์บอยใช่ไหมแล้วนิวรูเนี่ยมันม่วนแต่ประเด็นยังไงรู้ไหมพอมาเป็นเพลงนี่เราต้องมาอยู่ในแอดดูเป็นแบบเนื้อออกใช่ไหมดูเป็นแบบงานโฆษณาอันนี้คือมันเหมือนงานโฆษณาเราว่านิวรูไม่ค่อยเหมาะนิวรูเลยกลายเป็นโชว์เพล
ูดนิวรูนิวรูนี่ก็คือรูใหม่หรอไม่นิวรูก็คือเรารู้สึกว่าเพลงมันเด่นไปเพลงมันเด่นแล้วนิวรูเนี่ยด้วยความที่โจทย์ตอนแรกต้องเดินอีลิแกนส์นิวรูก็คือมาได้แล้วมันฉึบฉับมาได้แล้วมันต้องปาร์ตี้เออมันต้องเต้นแล้วอ่ะมันเหมาะกับแบ็กสเตจมากกว่านิวรูแต่นี่คือต้องแบบนิวรูตั้งแต่เริ่มก็คือยากอยู่ใช่แต่เพลงที่ส่งมากจริงๆคือเพลงของที่เลือกเออก็คือเพลงของแอดไงเพลงแอดเพลงแอดมักจะเป็นแบบนี้มันสวยจริงๆมันแบบมันได้หมดเลยมันก็คือเพลงแอดที่เขาเป็นคือที่เขามีอยู่อ่ะอย่างเพลงซาบอยนิวรูเงี้ยเขาไม่ค่อยใช้ในเพลงแอดกันนึกออกป่ะเพราะเพลงมันจะเด่นกว่าเพลงมันเอาไว้สร้างเต้นมานึกออกใช่ไหมอ่ะมาก็เรียงลำดับกันไปซึ่งทีมคุณแม่ลูกเป็นทีมแรกทีมที่สองก็เป็นทีมทอยทีมที่สามก็คือบีก็มาเริ่มกันก็ไม่มีอะไรเนาะก่อนที่จะไปแข่งก็จะมีการซ้อมบีซ้อมการเดินซึ่งซ้อมก็คือเวลาน้อยนะซึ่งคุณแม่ก็จะมาในทีมของความสนุกสนานคุณแม่ลูกเก่งพูดถึงทีมคุณแม่เลยละกันทีมคุณแม่ก็จะเน้นสนุกสนานตั้งแต่ส้นสูงละสนุกเวอร์แฮปปี้ว่ะคุณแม่ก็คือเอาจริงมันสนุกได้แต่ว่ามันสนุกหมดเลยอ่ะคุณแม่แบบเน้นสนุกหมดเลยโดยเฉพาะบนนันเวียล้นมากเราไม่เราคือคุณแม่เรางงมากตรงที่ทำไมถึงต้องให้มาพอเดินเสร็จต้องมายืนรอนั่งรอนั่งรอนั่งรอเสร็จก็มาแบบเล่นกันเหมือนเล่นกันยิ่งเติร์ดยิ่งอันแรกเติร์ดล้นแบบไม่ได้ไหวแล้วคือเติร์ดเนี่ยต้องเลือกเอาเนาะระหว่างว่าจะไปทางไหนพอจะไปเป็นผู้ชายปุ๊บไม่ถึงพอจะไปเป็นผู้หญิงปุ๊บก็ไม่สุดเราก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงแอนโดรจีหรือแอนโดรจีมันควรจะมั่นใจอ่ะเราไม่รู้ว่าความมั่นใจของเติร์ดหายไปไหนหมดบางทีบางครั้งน่ะมันดูเฟียสข้างนอกหมดเลยนะดูแบบเฮ้ยฮัลโหลเป็นแบบสายฝอแต่ข้างในคือไม่ได้เลยข้างในคือโกโวอ่ะไม่คือไม่มีอะไรเลยอ่ะเราว่าจริงๆมันอ่ะนางจะเป็นคนเฟียสนะแต่ว่าพอออนเซตปุ๊บนางไม่มีตรงนั้นออกมามี energy หรอหรือยังไงดูไม่เฟียสอ่ะแล้วดูแบบไม่อินเนอร์ไงขาดอินเนอร์แล้วทำให้แบบทีมอ่ะดูยิ่งดูเล่นเข้าไปยันใช่ดูเล่นยิ่งดูเล่นมากก็เลยพักแต่ดารันคือมงมากเดินมาคนแรกคือแบบแพงคูณ8ก็คือรองเท้าคู่ละ80,000เออจริงๆคือแบบว่าแล้วชุดสวยมากนะทีมแรกเป็นโคลเซ็ตกระโปรงบานโพเอมสุดเออแล้วก็ดารานี้กำลังดูพอดีดูสนุกที่พอดีจะมีความแกรมแต่พอเติร์ดพอคนอื่นมาดูเล่นยิ่งมายืนกองกันถ่ายรูปรวมกันนี้ก็สวยได้เลยจริงพอไปถึง after backstage ก็จะแบบว่าอ่ะสวยกันมีการเล่นกับรองเท้าปุ๊บขึ้นล้นแล้วเอาเท้าชี้พักไม่แต่มองว่าเอ้ยมันจะเก๋ก็เก๋แต่ประเด็นคือมันเก๋ได้นะแต่ต้องไม่ถ่ายแบบนั้นนึกออกใช่ไหมต้องไม่ถ่ายว่าเป็นรถแล้วยื่นออกมามันต้องถ่ายแบบ close up นิดนึงว่าเฮ้ยเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยเราว่าด้วยองค์ประกอบตรงนั้นมันไม่ควรจะถ่ายแบบนั้นแต่ถ้ามันเป็นรถจี๊ปที่อยู่ในทุ่งหญ้าสวยๆแล้วเป็นภาพนิ่งนะมันจะสวยมันก็คือเป็นสีดำมันก็คือจะแอดแบบ case space แอดโค้ชรองเท้าเก๋ๆได้แต่พอนี้มันเป็นรถที่อย่างงั้นอยู่ในตรอกแบบนั้นแล้วมันก็ทุกคนก็จะรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยนาทีฉุกเฉินนึกออกมั้ยมันคือแบบวีบอร์ดแล้วเหรอเออมันเห็นแล้วคือแบบเอ้าทำไงน่ะไปช่วยกันแล้วนึกออกมันไม่ได้ไงแล้วพอเสร็จโอ้โหแล้วนี่คือต้องอะไรเนี่ยอ๋อมันอะไรคือจีน่าเหรอจีน่าอ่ะมาไม่แล้วคืออ่ะเทคและเทคที่2ก็อ่ะคุณแม่ก็ลูกเกดก็เริ่มแก้จุดบกพร่องจี้ว่าต้องอ่ะทําตรงไหนไปแก้ไปก็ยังแบบก็ยังพังเหมือนเดิมคุณแม่ก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าเราไม่เหมาะกับเดอะเฟสว่ะไม่มันดูแย่คุณแม่วันนี้คือคุณแม่ดูแบบว่ามาไม่เครียดแล้วคุณแม่ดูตลกคุณแม่ดูเหมือนไม่เอาอะไรเลยสักอย่างไม่เครียดเพราะว่าลูกทีมเยอะหรอยังไงก็มีไฟนอลบอกแล้วหรอชัวร์ไม่ซีเรียสคุณแม่ก็เอ๊ะยังไงดีว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะหรือว่าเราไม่เหมาะครั้งสุดท้ายแล้วกันครั้งนี้ครั้งสุดท้ายคือซีซั่นนี้ซีซั่นสุดท้ายป่ะสรุปเอาจริงๆนะคนที่บอกว่าแบบ B คือบอกว่าคือแบบชิลสุดเนี่ยมันใช่ละคุณแม่ก็คือบอกเคยชนะสักรอบสุดท้ายแล้วมาเดินแฟชั่นโชว์กี่รอบก็ยังไม่ดีเพราะว่าด้วยบล็อกกิ้งอ่ะพังแบ็กสเตจก็
โอเคอยู่แล้วแต่พอฉากนั้นก็เป็นเหมือนเดิมแล้วเติร์ดพูดแท็กไลน์พร้อมกับจีน่าบัดได้ฟังไม่รู้เลยแล้วเติร์ดดูไม่ธรรมชาติสุดคือเหมือนจะพยายามจะเอนจอยอ่ะแต่ไม่ได้มันเฟคอ่ะเติร์ดเวลาพูดอ่ะมันจะมีความแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะมีความไม่ชัดเวลาพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยงงอยู่ทำไมถึงให้เติร์ดเป็นคนพูดสองเลยก็คือถ้าให้จีน่าพูดให้จีน่าพูดคนเดียวไปเลยนอกปะดารันนะยังไงเดี๋ยวจะสวยเกินเหรอเกินจีน่าเหรอก็อย่างที่บอกว่ามีคนบอกว่าเนี่ยเขาก็แบบดันต้องให้จีน่าตลอดทรายก็เป็นนางเอกของทีมพลอยก็งงอยู่ทำไมพลอยถึงเลือกเนาะทำไมไม่เลือกปริมไม่เลือกฟ้าเพราะพูดไม่รู้เรื่องก็เลือกทรายมีความแบบดูมีสติที่สุดเวลาทำแคมเปญแล้วแบบมันจะมีความแบบพอใส่เสร็จปุ๊บชูสยาแล้วก็ค่อยเดินตอนเดินก็ดูแบบดูแพงเนาะดูเป็นแบ็กสเตจของดนตรีมันได้มันดังมากต้องสอนอ่ะคนใส่ชุดไทยกันดิฉันก็กลัวเนื้อว่าอันผีบ้านผีเรือนมาเสร็จปุ๊บทรายก็ทำหน้าที่ได้ดีฟ้าเดินเปิดคนแรกอ๋อดีมาฟ้าเดินดีมากวันนี้คือต้องยอมแล้วคือแบบว่าเหมือนสวมวิญญาณของลูกของคุณแม่ลูกเกดเท่านั้นปริมต่อเลยโอ้โหมาชาบอกนี่แหละคือ final workชอบความเดินของทีมนี้คือมีความเดินขายรองเท้าดีมีความแบบมองเท้าชั้นสี่อะไรเงี้ยคือเก่งมากคือเก่งมากแยกแยะออกนะว่าอันไหนเดินแฟชั่นโชว์ชุดอันไหนแฟชั่นโชว์รองเท้าแฟชั่นโชว์ชุดเนี่ยเราไม่ต้องไปจับชุดเยอะอะไรไม่ต้องพรีเซนต์เยอะแต่รองเท้านี่คือต้องครบแทบจะยืนคือกองงานออกมาคือต้องเดินเพราะมันไม่เห็นต้องจิกต้องยุต้องแง่ต้องมีความแบบเล่นกับรองเท้านิดนึงให้คนโฟกัสที่รองเท้าอ่ะสายก็ดีงาม มีความแบบว่าทำได้ดีอาร์ติน่าน่ารักอาร์ติน่าก็คือเฮ้ยอย่าอาร์ติน่าก็คือนี่คือในแบบของทุกแบรนด์ที่มีบนโลกต้องอดใจนิดนึงเพราะว่าอีดีแล้วบอกว่าไม่เอาเป็นสามีแล้วไม่เอาแต่ก็แบบว่าก็คิดถึงหัวเขาที่เขาคิดถึงหัวเขานิดนึงก็มีการพรีเซนต์รองเท้าดีอาร์ติน่าน่ารักอาร์ติน่าพรีเซนต์ดีมากคือเรียกว่าฉลาดโพสนะเราไม่คิดว่าเขาจะมีมุมนี้เราไม่คิดว่าเขาจะทำได้เราคิดว่าเขาจะมาแบบยืนเหมือนยืนแบบโพสเฉยๆจบอันนี้คือถูกทางของอาร์ติล่าละเพราะอาร์ติล่ามีความเป็นหุ่นสูงดังนั้นพอมาเรียบๆนิ่งๆมันจะดูแบบแพงมันจะดูไม่มีอะไรเลือกออกใช่ไหมแต่พออาร์ติล่ามาใส่ไปนิดนึงนิดนึงมันจะดูดีเลยแหละเลือกออกใช่ไหมมันไม่ล้นหรอกซึ่งใครได้โอ้มันมีเมียแล้วแล้วก็คือทีมพลอยเนี่ยกลับไปที่โซฟาก็ทำได้ดีน่ารักมีการหมุนเต้นกันต่างๆแล้วก็อาร์ติล่าเป็นคนพูดแท็กไลน์คนเดียวก็คือลดตอนซ้อมก็คือชนะนะฮะชนะแล้วก็เย่ไปเข้ารถกันยื้อออกมาก็คืออ่ะทีมพลอยไม่น่าเป็นห่วงละแค่เทคแรกก็ได้แล้วไงเทคที่2เทคที่3ก็เป็นกำไรไปก็แถมก็กันไว้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรอ่ะก็คือทีมพลอยเนี่ยก็คือมีปัญหาแค่ตอนแรกที่แบบเอ้ยไม่ได้อัดถ่ายแค่นั้นเองแต่นอกนั้นก็ทำได้ดีเมนเทอร์ทั้งสองคนที่เหลือก็ชมว่าทำดีอ่ะมาต่อที่บีน้ำทีมก็ต้องบอกว่ามาถึงปุ๊บแก้บล็อกนี่ว่าบีน้ำทีมอ่ะทำให้ลูกทีมงงงวยอะไรต่างๆหลายบีน้ำคิดเยอะก็อยากชนะไงเพราะว่าเนาะก็ไม่อยากให้ใครออกครับบีน้ำอ่ะคิดว่าโนจ้าคุณสมบัติของเดอะเฟซออสซาก็คือเมื่อเห็นความก็ต้องการของลูกค้าออนเซ็ตก็ต้องแก้ได้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงได้ทำได้แต่ก็เนาะน้องน้องแต่ละคนก็คือโอ้เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้พังอ่ะนอกปะอ่ะก็ตอนแข่งขันส่วนตัวเราคิดว่าโชเซฟดรอปใช่คือมีความแบบอื่นลื่นจื้นลื่นเป็นนิ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้ด้วยความพยายามอยากให้มันดูเอลิแกนซ์ไงเขาจะเซฟคงรู้ตัวว่าตัวเองถ้าแบบเล่นใหญ่ก็คือล้นใช่กลัวก็เลยเกรงก็เลยเกรงพอเกรงปุ๊บไปไม่ถูกเลยแต่นี้ชอบเทียมากเทียคือแบบว่าคือสวยอ่ะแพงอ่ะและทีมสุดท้ายโชคดีที่สุดคือตรงที่รองเท้าสวยที่สุดแล้วเป็นสีแดงไม่ต้องทำให้รองเท้าเด่นรองเท้าเด่นเด่นอยู่แล้วใช่
แต่ทีมที่2ทีมพลอยรองเท้าเป็นสีนูดสีเนื้อสีขาวอย่างก็กรีนทำไงก็ได้ที่ต้องแบบชูรองเท้าเด่นแต่ทีมที่2เนี่ยแค่เดินมาเนี่ยสกายเนี่ยเดินแล้วเดินแบบย่ำแบบเหมือนรีบไปซื้อลูกชิ้นจะหมดอ่ะก็เลยต้องคือเด่นอยู่แล้วแล้วสกายก็เดินดีนะแล้วครั้งเนี้ยให้ทำให้เห็นเลยนะว่าคือปกติเนี่ยสกายก็คือเจ้าแม่แคทวอล์กแต่ครั้งนี้ทำให้เห็นเลยว่าเทียเนี่ยโอ้โหไม่ยอมก็ทำได้ก็คือเล่นหูเล่นตายิ่งกว่าไปมิสยูนิเวิร์สแต่บ็อกกิ้งตอนเดินชาแล้วก็ย้อนออกปะมันแบบมันเบื่อเทคแรกนี่เพลงคุณพี่ทำยังไงก็ไม่สนุกหรอกและเทคแรกก็คือบีอ่ะเดินให้เดินหลายรอบมากไม่ใช่แค่เดินรอบเดียวมาโชว์ปั๊บจบบีก็ให้เดินเนาะปะเหมือนแบบคือเทคไทม์อ่ะคุณแม่มาชาก็เลยบอกว่าดูยังไงให้มันสนุกเนี่ยฮะไม่1คนน้อย2เพลงก็แบบเนาะมาแบบว่าเป็นนุ่มนวลเพลงมีความชายอ่ะเอาอย่างงี้มีความฮิปฮอปชายแบบว่าบ่ได้ไงและการเดินอ่ะบ่ได้เดินฉับมากก็คือพับก็คือพับคือพยายามแล้วแหละเห็นแล้วแหละมันพยายามที่จะแบบมีจริงๆ3คนเนี้ยมันเพอร์เฟคมากเลยนะเพราะว่าเขาเป็น3คนที่ดูเป็นอินเตอร์หมดเลยอ่ะใช่แล้วมันคุมได้ไม่มีแบบอีแก้วอีคำหลุดมาแล้วอ่ะนึกออกใช่ไหมมันแบบก็คือเป็นนางแบบในแบบจริงๆที่อยู่ในแอปได้เลยได้เลยอะไรอย่างเงี้ยการพูดแท็กไลน์ก็ไม่ต้องน่าเป็นห่วงเพราะว่าก็เป็นลูกครึ่งล้วนภาษาได้อยู่แล้วใช่เนาะแต่ว่าก็ยังทำได้ไม่ดีตอนที่ไปอะไรนะอยู่ไอ้ตรงโซฟารองเท้าแตกก็ยังแบบแปลกๆมีความแบบแต่ต้องชมฉากเปิดที่เหมือนกับเป็นการอาชักทายการอันนั้นสวยสวยดูแพงดูแพงและดูแตกต่างจากทีมอื่นนะใช่ทำได้ดีแต่พอมาเดินปุ๊บมาเป็นปาร์ตี้ปุ๊บก็คือถามเพราะว่าให้พูดพร้อมกันหมดมาได้นะฮะอ่ะทีนี้เราก็มาดูในส่วนของการอ่ะทีนี้พอกรรมการตัดสินปุ๊บก็แน่นอนมันก็จะเห็นแล้วว่าทีมไหนมันดูแบบเพราะว่าแข่งกันหลายอย่างเหลือเกินมันดูออกเลยแหละว่าทีมไหนจะชนะและทีมที่ชนะก็คือทีมพลอยซอนยาเพราะว่ามันก็เอกฉันท์เนาะมันก็ตามที่เห็นอ่ะกรรมการก็คอมเมนต์ไปในตามที่เราพูดนั่นแหละเออนะครับอ๋อทีนี้จะต้องส่งละส่งคนที่แต่ละทีมที่แพ้ก็จะต้องส่งคนที่เข้าห้องดำนะฮะทีมคุณแม่ลูกเกดก็ที่แน่ๆเลยก็คือต้องเติร์ดอยู่แล้วล่ะแต่การที่จะเอาเลือกครั้งนี้คือการเลือกกันเลือกไปที่ออกแน่นอนเนอะป่ะเพราะว่าสิทธิ์ใหม่คือเมนเทอร์เนี่ยเลือกได้2คนเพราะฉะนั้นการเลือกไปเนี่ยมันไม่ได้50 50แล้วมันก็คือมันมากกว่า50 50มันมีสิทธิ์ที่จะไปกันได้ทั้ง2คนทั้ง2นะฮะคุณแม่ก็เลยเลือกเติร์ดเพราะเติร์ดก็ล้นในการแข่งขันจริงๆแล้วมันหลายครั้งแล้วมันหลายเชื่อแล้วคุณแม่มันเยอะมันต้องเอาออกบ้างคุณแม่โอเคบอกว่าเอาออกบ้างก็ได้นะฮะทีมนึงทีมนี้พอเอ้ยบีก็ต้องบอกว่าคือมันเลือกยากจริงๆเพราะ3คนอ่ะมันเป็นคนที่มีความสามารถทั้ง3คนเลยใช่แต่ประเด็นก็คือพลอยก็ถามแล้วว่า PB B ก็ถามมาว่าสกายถ้าจะเข้าไปเนี่ยจะพูดอย่างไรหนูเป็นคนพูดไม่เก่งอ่ะค่ะว่าไม่ได้ออกคือได้ออกแน่ๆถ้าเข้าไปคือคิดในใจว่าไม่ได้ออกแล้วเนี่ยพูดกันขนาดเนี้ยหนูเป็นคนพูดไม่เก่งอ่ะปุ๊บไฟนอลวอล์กนะเนื้อปะหนูเป็นคนพูดไม่เก่งอ่ะเนี่ยในหัวก็คือไฟนอลวอล์กแล้วอ่ะในหัวก็คือพี่ลีอย่าให้หนูออกไปเลยเนื้อออกใช่ไหมเออแดร์หลอกในหัวแต่ทีนี้เขาถามเชียร์ว่าเชียร์ก็เอาแล้วมาเลยยังไงวะต้องตอบยังไงว่าจะไม่ให้เลือกเข้าไปเนี่ยจะตอบว่าพูดไม่เก่งก็ซ้ำก็ต้องเลยตอบว่าเออหนูก็ต้องทำค่ะกลายเป็นว่าโอเคพูดดีเนี่ยได้นะเอ็นดูอ่ะคือตอนนี้ร้องไห้แทนเชียร์เพราะว่านึกออกเลยใช่ไหมมันสกายเป็นลูกรักตั้งแต่ซีซั่นไหนแล้วทำดีเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยคือสงสารแทนเลยจริงๆเพราะว่าคือไม่ใช่ว่าเชียร์ทำไม่ดีอ่ะครั้งนี้คือเชียร์ทำได้ดีมากแล้วมันดูแบบว่ามันโอ้แต่ถ้าเราเป็นบีนะเราก็เอาเรื่องไม่ถูกอ่ะเอาจริงๆอ่ะแต่ถ้าเป็นบีเราเลือกเอาโจเซฟออกอ่ะใช่เป็นเราก็เลือกเอาโจเซฟออกถ้าให้ดูตามเนื้องานเฉพาะวีคนี้นะใช่แล้วอยากรู้ว่าทำไมถึงไม่เอาโจเซฟออกล่ะก็สุดท้ายก็นี่ไงจะเก็บโจเซฟไว้เดินฟันนอลวอล์กหรอแต่งหญิงหรอ
ไม่ตอนแรกโจเซฟออกไม่ได้เพราะอยู่เซฟโซนเออใช่ปุ๊บโจเซฟก็เป็นแมนมากอันนี้เลิศมากๆจริงๆเป็นหัวนี่ไงคือถ้าเป็นผู้ชายที่มีความแบบเป็นสุภาพบุรุษแบบเนี้ยนี่คือคุณสมบัติของหัวนี่อ๋อจะมีความเป็นสุภาพบุรุษอันนี้คือยอมแล้วเทียคือแบบโอ้โหร้องไห้เลยนี่คือซึ้งใจมากระหว่างที่โจเซฟดูก็รู้ว่าคืนนี้ว่าโจเซฟอ่ะก็อยากให้ผู้หญิงได้ไปอ่ะโจเซฟก็รู้แหละว่า Order Face All Star มันไม่ใช่สำหรับผู้ชายอ่ะที่ทำออกมาขนาดเนี้ยโจเซฟอ่ะคือมีงานอยู่แล้วมีความเป็นมีงานอยู่แล้วแน่ๆถ้าออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันนี้เหมือนมาจอยเฉยๆเพราะฉะนั้นน่ะเหมือนมาจอยให้กับเพื่อนเฉยๆนึกออกป่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการแข่งขันต่อนางก็มีความเป็นสมบูรณ์ที่จะให้เพื่อนผู้หญิงอ่ะไปทำต่ออืมเพราะมันมันกว่าผู้ชายอ่ะเออจริงๆนะฮะอ่ะสุดท้ายก็คือได้เข้าไปห้องดำเออก็คือสละสิทธิ์เซฟโซนถามคุณเต้เลยบอกว่าเอาเพื่อนให้เพื่อนได้ไหมไม่ได้แต่ไม่เอาได้เออรถจะเซฟเลยด้วยปุ๊บสองคนที่เข้าไปห้องดำและพลอยต้องเป็นคนตัดสินแต่เกลียดมากที่พลอยเข้ามาในห้องดำมีเซอร์ไพรส์เด็กๆกันตอนแรกอ่ะบีบน้ำตาว่ะไม่ใช่เลยคือตอนนั้นนะบีมหันหน้ามาแบบบีมบีมน่าจะรู้อยู่แล้วบีมว่าอะไรวะคือพายมันเข้ามาแล้วเออแต่ประเด็นคือของคนให้โตเองว่ะทรายกับอะไรอย่างเงี้ยฟ้าแต่ให้โตเองว่ะตีบีมหันหน้านะใจแน่ใจร้ายคือพลอยนี่ก็คือมึงว่างกันเออเออนะฮะมาที่การตัดสินใจของพลอยกันก็ทีนี้ก็คือขอคุยทีละคนป่ะแต่เราอ่ะตอนแรกเนี่ยเราอ่ะรู้เลยว่าพลอยต้องออกสองคนแน่ๆเออเนาะเพราะเนี่ยเด็กก็ได้ใช้แล้วอ่ะใช้สิเพราะลูกทีมตัวเองก็คือเหลือน้อยแต่เพราะอาจจะดูก่อนว่าสองคนที่เข้ามาเป็นใครอาจต้องดูก่อนแต่พอเป็นเห็นว่าเป็นโจเซฟปุ๊บไลน์บอกสัญญาเลยว่าพี่สัญญาบ้างไหมเดี๋ยววิดีโอคุยกันนะ โจเซฟเข้ามาแล้วไม่งั้นอาจจะไปทันบอกกันตอนไหนใช่ไหมนี่ว่าก็คงคิดกันบอกกันอยู่แล้วอ่ะนึกออกใช่ไหมถ้าจะเข้ามาบอกพี่นะเงี้ยเหรอเออแล้วสัญญาก็คือไม่รู้ว่างไงถ้าวิดีโอคอลไปตอนเข้าห้องน้ำอยู่อ่ะแล้วจะรู้ได้ไงว่าจะเซฟเข้ามามันก็ต้องคุยกันนิดนึงเรื่องของใช่ไหมพอเห็นแฟ้มปุ๊บเอามาแล้วเตรียมพร้อมเนี่ยเออแล้วสุดท้ายก็คือเติร์ดไม่พูดท่านบำเพ็ญก็คือเติร์ดออกไม่ใช่เดอะเฟสไม่พูดท่านบำเพ็ญอยู่เออพี่ขอคุยเป็นการส่วนตัวนะคะปุ๊บเติร์ดก็พูดมาอ่ะไม่ใช่เดอะเฟสนะปัดจบแค่นี้เหรอง่ายๆเร็วมากบอสที่โจเซฟก็อ่ะพี่อ่ะไม่มีอะไรติดค้างกับน้องหรอกแต่คนนี้มีปุ๊บโจเซฟได้เห็นปุ๊บโอ้โจเซฟเห็นว่าหัวออกแล้วไม่ได้อยู่แล้วถ้าจะเอาวิดีโอคอลมาขนาดเนี้ย โจเซฟแก้ตัวไม่ค่อยได้เนาะแต่ก็มันก็จริงๆแหละขนาดภาษาไทยเราอ่ะการพูดไปเนี่ยมันยังมีความหลายความหมายที่คนจะไปแปลได้เลยใช่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาหมายถึงอะไรแต่ด้วยความที่โจเซฟเป็นคนที่น่ารักเราก็ไม่ได้คิดว่าโจเซฟจะพูดแรงขนาดนั้นนะใช่เนาะแต่ว่าก็ถ้าตามเนื้องานจริงๆโจเซฟก็ทำได้พลาดจริงๆพูดไดอะล็อกก็ผิดนะเออใช่เออชูไลฟ์สไตล์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ปาร์ตี้ว่ะเพราะคือพักก่อนไม่ได้คือเดินก็ไม่ดีวีคนี้เพราะฉะนั้นก็คือสมควรที่จะออกจริงๆตามเนื้องานเพราะว่าชนีสองคนนั้นก็ไม่ได้พลาดใช่ะนะฮะพลอยก็เลยตัดปุ๊บออกเดินเข้าห้องดำคนเดียวเออรอดเป็นไรสาดมีน้ำลุกขึ้นบ้างโคตรมาได้เลยเธอมันก็แค่มดฉันจะหยิบว่ะพลอยก็เป็นไรวะดีนะพลอยเก็บอารมณ์ได้ดีมากซึ่งดีนะปล่อยให้บีอย่าเป็นบ้าอยู่คนเดียวรอดจริงๆเพราะว่าบีน้ำทิพย์เป็นแบบนี้บ่อยแล้วคือถ้าพลอยไปเล่นด้วยเนี่ยคือเข้าทางบีน้ำทิพย์เลยนะอันนี้ปล่อยให้เป็นบ้าคนเดียวก็คือเลิศไม่ปล่อยให้เป็นบ้าคนเดียวปุ๊บนิ่งๆแล้วสองคนลูกเกดกับคริสก็ลุมแต่คริสหอวังก็คือไม่มีงานหรอกคริสหอวังก็คือแต่งตัวคุณแม่แบบอาม่ามากขอได้เลยนึกออกปะแล้วก็นี่อะไรมาคุณด่าอยู่ข้างนอกคืออยากมีซีนชอบอินเนอร์มากเลยไปอินคุณแม่ลูกเกดก็ตอนแรกก็นั่งนิ่งๆแล้วนั่งนิ่งๆอยู่คุณแม่ก็เลยเกิดว่าคุณแม่คิดยังไงลูกฉันก็ออกคุณแม่บอกอ่ะให้ตีกันสักแป๊บนึงคุณแม่บอกบีคุณแม่คนที่เสียใจที่สุดในครั้งนี้ก็คือเติร์ดว่าอุตส่าห์ออกอ่ะคุณแม่มันมีใครพูดถึงอ่ะคุณแม่บอกว่าไงรู้ไหมคนเราไงอ่ะออกไปหนึ่งคนก็ยังเหลืออยู่ตั้งหลายคนพอฟันน้ำบอกอยู่แล้วไม่แต่คือการที่บีบอกว่าเนี่ย
ยูอ่ะที่เอาโจเซฟออกเพราะยูอ่ะไม่เจ๋งไม่เกี่ยวบีบีอ่ะไม่เจ๋งบีอ่ะทำให้ทีมแบบแพ้แล้วทำให้โจเซฟเป็นคนออกเพราะฉะนั้นถ้าบีเจ๋งจริงก็ต้องบีก็ต้องทำให้แคมเปญชนะลูกทีมจะได้ไม่ต้องออกอันนี้เขาเรียกว่าเจ๋งพออ่ะเจ๋งวิกเนี้ยต้องเจ๋งจริงต้องยอมรับที่เขาทำให้ทีมชนะอันนี้เขาเจ๋งเพราะเราไม่เห็นพอยเป็นหนีมานานแล้วนะตั้งแต่ทำเดอะเฟสมาโหอันนี้เขาเจ๋งจริงแล้วแต่ตัวเองอยู่กันมาตั้งอย่างที่พอยบอกว่าอยู่ๆมาตั้งหลาย EP อยู่อยู่มาตั้งหลายซีซั่นแต่ทำไมถึงทำได้แค่เนี้ยอยู่อ่ะเป็นมดที่ต้องที่เหยียบจริงๆคือที่พูดมาทุกอย่างเนี่ยสะท้อนเข้าตัวเองหมดเลยอะบีนึกออกปะคือแบบได้เลยอะแต่คุณแม่ก็คือสาบสุดอะซึ่งจริงแล้วอะ EP เนี้ยคนที่พังให้สุดก็คือคุณแม่นะแต่คุณแม่เงียบๆไว้ไงอย่าให้คนสังเกตคุณแม่ไปด่าใครเขาบอกว่าดูทีมตัวเองก่อนคุณแม่เลยเงียบๆสงบเสงี่ยมแล้วก็รอนผมแต่คุณแม่ก็บอกว่าไม่ควรจะไปด่าทีมคนอื่นเนาะใส่เงียบๆไปแต่ทุกคนอ่ะลุมบีหมดลุมเพราะบีก็คือไม่ได้จริงๆคือมันคือพันแพ้แล้วพานไงน็อกออกแพ้แล้วพานแล้วคือตัวเองอ่ะทำไม่ดีทำให้ทีมอ่ะแพ้เอาจริงนะเชียร์เนี่ยที่จะชนะสกายได้เนี่ยสมมติว่า EP หน้าถ้าจะลุ้นว่าเทียจะได้เดินไฟนอลวอล์กนะต้องเป็นคนที่แบบว่าต้องเป็นวีคนั้นที่สกายผิดแบบผิดมหันต์นะผิดแบบทำให้ทีมแพ้แบบเอกฉันท์นะสกายถึงจะได้เข้าห้องดำอ่ะซึ่งไม่มีซึ่งยากเทียก็ต้องรอแล้วซึ่งไม่มีสกายเดินไฟนอลวอล์กแน่นอนก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงเนาะซึ่ง EP หน้าก็คงจะสนุกกันแน่นอนสนุกแน่นอนเพราะว่าเทรลเลอร์ทีเซอร์นี้ก็คือสนุกสนานแต่ EP เนี้ยดราม่าเราว่าแบบรุนแรงไปหน่อยขึ้นมีทำให้บีดูกลายเป็นแบบเป็นวอเป็นผีบ้าเป็นคนที่เมนไม่มาโอ้นึกออกปะจริงๆมันดูแต่พออย่าเลิศใช้เราคิดว่าพอจะตอบโต้นะไม่แบบทำไมยูอ่ะเจ๋งจริงยูต้องชนะสิทำไมนี้ยูไม่เจ๋งยูทำให้ทีมแพ้นู่นนี่นั่นแล้วฉันมีสิทธิ์ที่จะเอาออกเพราะโจเซฟอ่ะทำได้วีคเนี้ยแย่ถึงแม้จะไม่ใช้สิทธิ์สองคนก็ตามแต่โจเซฟทำใหทีมพังจริงๆใช่ก็ดูก็รู้พลอยควรจะบอกแบบนี้ออกมาแต่พลอยไม่ตอบโต้เลยนิ่งเฉยๆรอดคือเราคิดว่าพลอยจะใช้อารมณ์มึกใช้อันนี้ไงใช้เขาเรียกว่าอะไรจิตวิทยาคือพลอยอ่ะนางอ่ะนางไม่ได้เป็นคนที่แบบนางเอกนะอย่างที่บีบอกพลอยไม่ได้นางเอกตั้งนานแล้วพลอยมันก็ไม่ได้แสดงตัวนั้นเป็นนางเอกแล้วดูการแต่งตัวดูการดูหน้าก่อนมันก็มีความแบบเฟียสอยู่แล้วนึกออกมามีความบ้าๆอ่ะเพราะฉะนั้นแบบแต่ว่าการใช้อารมณ์เขาควบคุมได้ดีกว่าบีนามากออกมาโอเควันนี้ก็แฮปปี้ก็อยู่ในช่วงแบบ15เมษายนซึ่งก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปบอกว่ารดน้ำเป็นแบบว่าทาทายัง เป็นไอริสในเรนก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวต้องไปกอดเจดีไซน์กันต่อแต่เรียกได้ว่าวีคนี้ก็คือเข้มข้นเนาะเมามันกันนะยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้ว่ายังไงคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับดราม่าใครเห็นด้วยกับเราหรือไม่เห็นด้วยกับเราประเด็นไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยเต็มที่นะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งช่อง Subscribe กันด้วยนะฮะวันนี้ผมแรมตันและคุณพี่สไปร์ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับบ๊ายบาย